ถ้าความรู้สึกส่วนตัวก็คือรู้สึกว่าเราได้ครอบครัวเราได้รับความยุติธรรมมันดีขึ้นจาก3ข้อหาแรกนะความรู้สึกเราคือแบบว่ามันคู่ควรกับข้อหานี้เพราะว่าลูกเราเสียชีวิตการตายของน้องคือการตายอย่างทรมานถึงแม้น้องจะไม่กลับมาแล้วแต่ก็อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดคือชีวิตแรกชีวิตน่ะแม่น้องจะไม่กลับมาแม่ก็ยังอยากให้เขาได้ชดใช้ด้วยชีวิตและเมื่อวานนี้ค่ะคือศาลสั่งฟ้องไม่ทันเกี่ยวกับข้อหาสุดท้ายมีความกังวลในเรื่องนี้ไหมคะไม่กังวลค่ะไม่กังวลตราบใดที่หลักฐานมัดแน่นแม่คิดว่าฟ้องวันไหนก็ไม่ได้สำคัญถ้าไม่ทันเมื่อวานก็ยังมีวันนี้ยังมีพรุ่งนี้มีมะรืนนี้แม่ก็ยังเชื่อมั่นในความยุติธรรมอยู่ค่ะเชื่อมั่นจาก3ข้อหาแรกที่มีอยู่แล้วและยังมีข้อหาสุดท้ายที่เพิ่งออกแม่เชื่อมั่นว่าจะต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นค่ะถ้าความรู้สึกส่วนตัวก็คือรู้สึกว่าเราได้ครอบครัวเราได้รับความยุติธรรมมันดีขึ้นจาก3ข้อหาแรกนะความรู้สึกเราคือแบบว่ามันคู่ควรกับข้อหานี้เพราะว่าลูกเราเสียชีวิตการตายของน้องคือการตายอย่างทรมานถึงแม้น้องจะไม่กลับมาแล้วแต่ก็อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดคือชีวิตแรกชีวิตน่ะแม้น้องจะไม่กลับมาแม่ก็ยังอยากให้เขาได้ชดใช้ด้วยชีวิตและเมื่อวานนี้ค่ะคือศาลสั่งฟ้องไม่ทันเกี่ยวกับข้อหาสุดท้ายมีความกังวลในเรื่องนี้ไหมคะไม่กังวลค่ะไม่กังวลตราบใดที่หลักฐานมัดแน่นแม่คิดว่าฟ้องวันไหนก็ไม่ได้สำคัญถ้าไม่ทันเมื่อวานก็ยังมีวันนี้ยังมีพรุ่งนี้มีมะรืนนี้แม่ก็ยังเชื่อมั่นในความยุติธรรมอยู่ค่ะเชื่อมั่นจาก3ข้อหาแรกที่มีอยู่แล้วและยังมีข้อหาสุดท้ายที่เพิ่งออกแม่เชื่อมั่นว่าจะต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นค่ะ